เมื่อเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะคะเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันการเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยในเรื่องของการรับประทานเรื่องการเล่นสิ่งแวดล้อมประจำวันในตอนที่ก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ดูแลหรือว่าวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะเรื่องเอาเรื่องใส่ผ้าอ้อมก่อนค่ะลูกผมเนี่ยไม่ได้ใช้แพมเพอร์ไม่ได้ใช้ไอ้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มีพลาสติกอยู่ข้างนอกค่ะพอเปื้อนแล้วก็ทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่านั่นก็เป็นสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนับจากวันนี้ก็30ปีพอดีผมไปเรียนรู้วิธีพับผ้าอ้อมที่ให้เหมือนกับพวกผ้าอ้อมสำเร็จรูปค่ะจากอาจารย์คุณหมอสาลีนี่แหละครับ แล้วผมเนี่ยเป็นคนนั่งพับทุกวันเพราะเราจะซื้อผ้าอ้อมที่เป็นผ้าคัตตอนผ้าฝ้ายนิ่มๆแล้วก็ซักตากอย่างดีรีดออกมาให้เรียบร้อยแล้วผมก็นั่งพับผมยังคิดว่าให้พับใหม่เนี่ยน่าจะพอพับได้นะค่ะเพราะว่าลูกเป็นผู้หญิงงั้นพับอย่างไรให้ตรงสันตรงกลางเนี่ยมันหนาค่ะเพราะเวลาเขาฉี่เขาอึเนี่ยสันตรงเนี้ยมันจะได้ช่วยซับนึกออกไหมฮะค่ะนึกออกค่ะมันเหมือนผ้าอนามัยอะพูดตรงๆพับแล้วก็มีปีกเรียบร้อยก็เอามาเก็บกัดเข็มกัดได้รับประกันได้ว่าไม่มีการซึมออกมาไม่ซึมออกมาเราพับเป็นกันแล้วกันค่ะตั้งแต่อย่างนั้นก็ทำพอลูกโตขึ้นระดับที่กินอาหารได้เราก็เลือกกันว่าบางคนเขาก็ซื้อไออาหารสำเร็จรูปที่เป็นขวดสมัยนี้เราก็กลัวว่ามันทำดีไม่ดีเพราะลูกเราเคยท้องเสียแล้วค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยให้กินที่ประเภทซื้อเป็นขวดแต่จะทำเองเพราะฉะนั้นก็จะดูอ่านหนังสือจะรู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาบดจะทำยังไงอันนั้นก็ว่าไปแต่พอลูกโตขึ้นระดับหนึ่งผมกับภรรยาผมเนี่ยบอกว่าลูกควรจะรู้จักกินผักแล้วนะนี่คือโจทย์ยากมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะใช่อยากให้ลูกกินผักค่ะโต๊ะตัวเนี้ยมุมตรงเนี้ยค่ะเป็นมุมที่ผมเนี่ยวางแผนที่จะทำให้ลูกกินผักผมก็เริ่มโดยการที่ตกลงกับภรรยาผมว่าเราจะไม่ชวนลูกกินผักนะแต่ว่าเรากำลังจะสอนให้ลูกกินผักใช่แต่เราจะไม่ชวนไม่ชวนให้ลูกกินผักสองคนตกลงก่อนเราห้ามเลยชวนลูกกินผักค่ะห้ามยัดเยียดห้ามแสดงให้เห็นว่าอยากให้ลูกกินผักแล้วทำไงผมก็เตรียมวัตถุดิบก่อนก็หาผักที่มีรสหวานนิ่มค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีเผ็ดไม่เผ็ดไม่ฉุนค่ะก็ไปได้ว่าถั่วฝักยาวแบบเล็กๆอ่อนๆหรือว่าแตงอ่อนหรือฟักแล้วก็เอาไปต้มพอต้มแล้วนิ่มคุณลองนึกภาพออกไหมค่ะหวานๆอร่อยแครอทต้มอย่างนี้คล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้แครอทเราใช้สมัยนั้นแครอทก็ไม่ในประเทศไทยไม่ค่อยเยอะเราก็เอาผักพื้นบ้านนี่แหละครับต้มเสร็จแล้วก็มาวางจานนึงวางตรงกลางเราก็กินข้าวกันเราก็ผมก็พูดกับภรรยาผมว่าเราก็กินผักให้เยอะๆก็แล้วกันเราก็นั่งกินผักกันใหญ่เลยพ่อมากินแม่ก็กินกินไปกินมาหยิบกินผักอะไรต่ออะไรแล้วไม่ชวนสักพักหนึ่งเด็กเนี่ยก็จะดูพ่อแม่กินแล้วเขาก็ค่อยๆเอามือน้อยๆมาหยิบแล้วก็กินพอกินแล้วผักมันนิ่มมันหวานเราก็เฉยๆเขาก็กินเราก็ไม่ได้ทักทวงว่าอุ๊ยลูกกินผักยังปล่อยผ่านไปก่อนค่ะผ่านไปสักชิ้น2ชิ้นเสร็จแล้วก็บอกโอ้เดี๋ยวนี้ลูกโตแล้วนะเนี่ยกินผักได้แล้วตอนเริ่มโตเกือบเป็นพ่อกินแม่แล้วเห็นเมื่อกี้เราก็กินกันเขาเด็กก็อยากโตแล้วครับค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาได้โตแล้วและได้คำชมว่าเดี๋ยวนี้เด็กโตขึ้นแล้วเขาโตขึ้นแล้วเขากินผักได้เหมือนพ่อเหมือนแม่ค่ะก็เลยเขาก็กินต่อไปเสร็จแล้วเราก็กินผักนู่นผักนี่เขาก็กินต่อไปแต่เราก็ควบคุมไว้ไม่มีพริกไม่มีฉุนกินฉุนต้นหอมต้นหอมพวกนี้เราคุมเพราะว่าถ้าเด็กเจอแรกๆแล้วก็จะสะดุ้ง
เสร็จแล้วรู้ไหมว่าผมพลาดยังไงคะลูกไปยิงข้าบัญญัติค่ะเราก็ไม่ได้ควบคุมเพราะว่าก็จะมีทั้งผักต้มผักดิบเขาก็กินได้ผักดิบที่ไม่มีกลิ่นแต่เราไม่ทันกันไอ้ต้นหอมผักชีค่ะนึกออกไหมมันกลิ่นแรงมันฉุนมันซ่าในบางทีประเภทอย่างเนี้ยเขาก็ไม่รู้เขาก็หยิบขึ้นเขาก็กัดเข้าไปเพราะว่าเขาเห็นผู้ใหญ่กินเขาก็กินบ้างตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาไม่ยอมกินอีกเลยทั้งต้นหอมผักชีไอ้ของที่มีกลิ่นค่ะจนกระทั่งเขาโตเนี่ยผมยังจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาอยู่ต่างประเทศผมก็ไปกินข้าวด้วยกันวันนั้นหิวมากเราไปไหนไม่รู้ว่าหิวกันทั้งหมดเลยพอเข้าในร้านอาหารก็สั่งกวยซีหมี่ในต่างประเทศนั่นในอังกฤษบะหมี่ราดหน้าไก่ร้านจีนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไรมาบ้างเขาก็ใส่ผักใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ถั่วงอกด้วยวันนั้นเขาผัดบะหมี่เนี่ยใส่ถั่วงอกมาด้วยแล้วลูกผมเนี่ยหิวจัดเขาบอกเอาละที่เก็บถั่วงอกกินเลยแล้วเขากินได้ก็เลยเขาก็เลยบอกโอ้นี่ถ้าถั่วงอกสุกนี่มันกินได้หอมสดหอมสุกเนี่ยมันหวานเขาเริ่มเรียนรู้และหลังจากนั้นเขาก็เลยกินตอนหลังๆนี่ก็เลยกินประเภทต้องสุกแต่ถ้าดิบๆก็ยังไม่กินอันนี้ก็เป็นความพลาดของผมค่ะโอ้น่าสนใจคืออยากให้ลูกเรียนรู้วิธีกินผักแต่ไม่ได้บังคับให้เขาสนใจมากินเองผมเห็นคนที่บังคับค่ะยิ่งบังคับยิ่งลูกยิ่งไม่กินจะมีต่อต้านผมเห็นคนอยากให้ลูกกินทุเรียนเอาทุเรียนใส่ปากทีนี้นะทั้งชีวิตไม่กินทุเรียนอีกต่อไป มีฮะผมมีหลานคนหนึ่งที่พ่อพี่ผมเนี่ยบังคับลูกให้กินผักค่ะจนบัดนี้เขาจะอายุ50แล้วมั้งผมเจอเขาชาตินี้ไม่กินผักอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะให้เขากินต้องไม่บังคับค่ะแล้วก็สร้างสภาวะแวดล้อมเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อแม่คือตัวอย่างคือครูที่ดีที่สุดสำหรับลูกเพราะลูกจะเรียนแบบพ่อแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำตัวทำสิ่งแวดล้อมให้ดีลูกก็จะไปในเส้นทางเดียวกันแสดงว่าก็ยังเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่กินผักแล้วต้องการให้ลูกกินผักเพราะว่าเด็กๆก็จะเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามีการชื่นชมลูกสาวด้วยในขณะที่เขากินผักได้คราวนี้อาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยมีวิธีการลงโทษลูกไหมคะหรือว่าไม่เคยลงโทษลูกเลยหรือจัดการยังไงเวลาที่เขาดื้อเขาซนตามประสาเด็กผมตอบคุณว่าผมไม่เคยตีลูกเลยนะสักแปะเดียวไม่ว่ามือหรือไม่ว่ามือหรือไม้เรียวอาวุธต่างๆไม่เคยใช้ความรุนแรงเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะแม้กระทั่งวาจาก็ไม่ใช้ความรุนแรงแต่ผมยอมรับว่าผมลงโทษลูกแล้วลูกก็ร้องไห้ด้วยค่ะคืออย่างนี้เวลาลูกทำอะไรที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยที่เราคิดว่าพฤติกรรมอันนี้ไม่ดีแน่ผมจะเตือนตัวผมเองก่อนว่าตอนนี้เราคงอารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียกมาพูดเนี่ยอาจจะใช้คำพูดแรงไปอาจจะลงมือลงไม้เพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนและเราก็รู้สึกว่าต้องแก้พฤติกรรมนี้แต่ไม่ทำอะไรในขณะนั้นแต่พอผ่านไปให้เราอารมณ์ดีเรียบร้อยบรรยากาศดีผมก็เริ่มเรียกน้องเอมพ่อมีอะไรจะคุยด้วยค่ะตัวก็เล็กๆนี่นะครับก็จูงมือไปส่วนใหญ่เนี่ยผมไปนั่งที่ระเบียงหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็พอเอาเข้าไปถึงผมก็อุ้มเขามาอยู่ที่ตักแล้วก็เอามือกอดเขาไว้ค่ะให้เขามีความรู้สึกว่าพ่อสิ่งที่พ่อจะทำต่อไปนี้ทำด้วยความรักแต่ไม่ต้องพูดพอถึงเวลาต้องพูดจริงจังค่ะไม่รุนแรงแต่จริงจังแล้วจะมาพูดรักพูดได้ไงแต่สัมผัสให้เขารู้ว่าสิ่งที่พ่อจะทำต่อไปนี้ให้เขามีฟีลลิ่งว่าพ่อทำด้วยความรักเพราะจับเขาไว้กอดเขาไว้นั่งตักแล้วก็เริ่มถามว่าลูกรู้ไหมว่าเมื่อกี้เมื่อตอนนั้นลูกทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมถึงทำอย่างนี้ให้เขาอธิบายแล้วรู้ไหมว่ามันไม่ดี
แต่ซุ้มเสียงเราเนี่ยเรียบบอกถึงความไม่พอใจเขาจะเก็ตว่าพ่อสี่เดียไม่เห็นด้วยไม่พอใจและตั้งคำถามทำไมถึงทำอย่างนี้รู้ไหมว่าทำแล้วมันจะส่งผลอย่างไรรู้ไหมว่ามันไม่ดีแล้วคิดอย่างไรคิดว่าจะทำอีกไหมค่ะร้องไห้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ตีไม่ได้ด่าไม่ได้ตวาดแต่ผมคิดว่าบรรยากาศเขาถูกกดดันด้วยเสียงพ่อที่เปลี่ยนไปที่เคยพูดด้วยความเอ็นดูแต่เอาจริงเอาจังขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รังเกียจก็กอดเขาไว้แต่ว่าพูดร้องไห้แล้วเขาก็บอกเขาจะไม่ทำอีกผมเคยทำอย่างนี้เพียงแค่สองครั้งพอครั้งที่สามน้องเอมเดี๋ยวอีกสักครู่พ่อจะมีอะไรคุยด้วยสักหน่อยงานเข้าแล้วร้องไห้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วจบก็มีแค่นี้นะครับแหมพอพูดอย่างนี้ผมเลยอดร้องไห้ด้วยไม่ได้ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องของการร้องไห้ของลูกเนี่ยแหละค่ะหลายๆคนบอกว่าลูกไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยร้องไห้กันจังเลยอย่างของอาจารย์เจิมศักดิ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในสัปดาห์ต่อๆไปดีไหมคะดีจะเล่าให้ฟังว่าผมคิดอะไรแล้วทำอย่างไรที่ให้ลูกเข้าโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องร้องไห้เพราะหลายคนบอกเอาลูกไปทิ้งเลยแล้วเขาให้เขาร้องไห้สักพักแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะ